สวัสดีครับข่าวคราวรายการเกมวันนี้ที่จะนำมาฝากกันก็จะเป็นเรื่องของการเซ็นสัญญาฟรีเอเจนต์ตัวท้ายๆที่เหลือกันแบบพวกมินิมัมคอนแทรคก็ว่าได้นะครับก็ฟินิกซ์ซันครับเซ็นทาอัสโจนชื่อชั้นอาจจะดูไม่เซ็กซี่ไม่เหมือนกับลาเซเวสบรูคที่ไปอยู่เดนเวอร์ใช่ไหมครับแต่ผมมองว่ามันเป็นการตอบโจทย์เหมือนกันเพราะว่าฟินิกซ์ซันเองเนี่ยปีที่ผ่านมาก็ไม่มีพอยต์การ์ดแท้ๆอยู่ในทีมแล้วก็ค่าจ้างเนี่ยก็ไม่ได้แพงเซ็น1 ปี 3.3 ล้านเหรียญก็ประมาณสัก100ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าในระดับ NBA นั้นไม่แพงฝีมือของโจนเองเนี่ยซีซั่นล่าสุดตอนอยู่ Washington Wizards ก็ได้ไป12แต้มกับ 7.3 แอสซิสต์นะครับก็มาอยู่กับทาง Phoenix Suns เนี่ยทำให้เขาอยู่ในทีมระดับ Playoff ก็ว่าได้นั่นเป็นหนึ่งในแรงจูงใจแล้วก็ทางโจนเองเขาก็บอกนะครับว่าเขาเองเนี่ยมีโอกาสได้คุยตั้งแต่นู่นแล้วครับระดับเจ้าของทีมคือแมตต์อิชเบียแล้วก็มีอย่างไมค์บูเดนโฮเซอร์ซึ่งเป็นโค้ชแล้วก็มีโอกาสเขาเรียกว่าบูเดนโฮเซอร์ได้คุยกับเขาแล้วก็เหมือนก็กล่อมเขาอะว่าเขาจะมีโอกาสได้มีบทบาทยังไงกับทีมบ้างซึ่งตัวเอเจนต์ของเขาเองเนี่ยก็เอาไอ้ตัวของข้อเสนอทีมอื่นๆนะครับมาวายเขาดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นกันยังไงบ้างแต่เขาขอเลือกฟินิกซ์ซันเพราะว่าโอกาสอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ถ้าสมมติได้เปล่งประกายเต็มที่เนี่ยฟรีเอเจนต์ในปีหน้าของเขาเนี่ยมันก็จะได้มีมูลค่าที่มันดีขึ้นเพราะอายุของโจนเองเนี่ยเพิ่งจะ28ปีนะครับก่อนหน้านั้นอยู่กับเมมฟิสกริซลี่ก็ถือว่าแววดีเลยแหละอยู่ไป4ปีตอนที่อยู่กับมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ผลงานเขาก็โอเคนะครับอีก4ปีด้วยกันถือได้ว่าเป็นพวกที่ผมจะเรียกว่าเป็นเล็กดีรถโตแล้วเขาไปอยู่ฟินิกซ์ซันเนี่ยอาวุธรอบตัวเลยนะครับบรัดลีย์บิลเดวินบูเกอร์เควินดูรันต์อย่างเงี้ยซึ่งเขาเพิ่งจะสร้างสถิติซีซั่นล่าสุดนะครับด้วยการได้แอสซิสต์หารด้วยเทิร์นเวอร์เนี่ยออกมาที่ 7.35 ก็หมายถึงว่าคุณได้แอสซิสต์ที่เยอะมากแล้วคุณเสียเทิร์นเวอร์เพียงแค่ครั้งเดียวอ่ะมันเป็นสูงสุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการคิดเรื่องของสถิติโดยมีการบันทึกสถิติของเทิร์นเวอร์เข้ามาตั้งแต่ฤดูกาล 1977-78 เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย3 อันดับแรกของทาอัสโจนเองก็ยังมีปี 2021-22 2018-19 อีกก็ถือได้ว่าส่วนหนึ่งเขาตัวเล็กด้วยครับแต่เขามีความเร็วที่จัดจ้านมากก็ต้องรอดูว่าเขาจะได้เป็นในฐานะแบบไหนกับฟินิกซ์ซันและจะมีบทบาทได้สมกับที่ทำให้ตัวเขาเนี่ยยอมที่จะมาอยู่ด้วยได้หรือเปล่าส่วนตัวอื่นที่เหลืออยู่ในตลาดฟรีเจนต์ตอนนี้ก็ไม่เซ็กซี่เท่าไหร่แล้วนะครับมีอย่างไอแซคโอคูโรมีอย่างลุคเคนนาดมีอย่างไมเคิลฟอลฟ์แล้วก็พริชิตอาชุยว่าก็ต้องรอดูว่าพวกนี้จะโดนเก็บตกไปอยู่กับทีมไหนกันบ้างนั่นเป็นเรื่องราวของนักการเกมที่นำมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะครับ